เฮ้ยหงอกมันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยนะพี่นะหงอกมันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยค่อยๆฟังดูสิวิดีโอนี้สิ้นสุดลงแล้วเอาเข้าลุงออกเหรอเข้าลุงออกเหรอปุ๊บเข้าลุงออกเข้าลุงออกสุขภาพเอาละเอางอกก็งอกเอาไม่ไปแล้วโอ้ยหน้าจอเนี่ยหน้าจอนี่ไม่เล่นด้วยอ้าวโอ้ยเอาเข้าไปไงลุงเอามันใช่ตำราไม่ได้เลยเรื่องเนี้ยไงโอเคมาแล้วใช่โปะเสียงก็มาดีๆเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเสียงก็มาดีๆเมื่อกี้เนี่ยโอเคมาแล้วมาแล้วเอาละท่านที่อยู่หน้าจอเฟซมาแล้วจ้ามีอะไรเนาะวันนี้ลุงจะมาเอาอะไรมาฝากมันถึงก็บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งเลยโอ้ยมาถึงลุงก็บ่นพึมพำเป็นหมีกินผึ้งเลยโป๊ะโป๊ะลุงก็โป๊ะไปเรื่อยเลยเนี่ยบ้านเราทีวีล่าสุดโป๊ะสดโป๊ะหมุนติ้วๆหมุนติ้วๆบ้านเราทีวีล่าสุดโป๊ะสดหมุนติ้วๆโป๊ะถูกเอาละมีอะไรก็ว่ามันตามเกิดตามมีนะพี่นะวันนี้นะใครจะว่ายังไงใครจะรู้อะไรก็ลองฝากดูสิฝากมาตามนี้นะครับฝากมาตามนี้ดูสิครับมีอันหยังบ้างนะตอนนี้หนูเป็นไข้หัวมึนมึนหัวเลยมีน้ำมูกเจ็บคอไอคอกแคกเพิ่งเป็นวันนี้หนักเลยโอ้ยคุ้มโปรงคุ้มโปรงนอนนอนคุ้มโปรงเลยนอนคุ้มโปรงเลยนะคะคุณอะไรล่ะเดี๋ยวคุณอะไรนันทพัฒน์โอเคนอนเลยคุ้มโปรงเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาอากาศเย็นลมพัดรู้สึกหนาวมากค่ะช่วงที่ลุงให้แสงเป็นยางับอากาศตามสไตล์ไทเทนแมนด้วยรู้สึกถึงความร้อนที่หน้าค่ะขอบคุณ Thank you very big คุณสิริวรรณชนกนะฮะเอาก็ได้ผลกันหนาวได้ก็ถือว่าใช้ได้คนเนี้ยมองตนเสียให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนใครเนาะครับเนี่ยโป๊ะอ๋อคุณกฤษพรเอาไปใช้ลงสิภาษาลุงพูดกันมาเกินกว่า20ปีแล้วนะลองเอาไปใช้ดูเผื่อว่ามันเกิดประโยชน์นลองไปขดไปคิดเล่นๆลองดูเผื่อว่าอะไร
เผื่อมันเข้าร่องเข้ารอยเผื่อเข้าร่องเข้ารอยบ้างมันจะได้จับทางตัวเองได้เอาละเอาอะไรเนาะเล่าให้ฟังวันนี้นะความจริงเมื่อวานนี้เล่าก็สุดแล้วเมื่อวานเนี่ยของสามสิ่งในที่เดียวกันพอเวลามันของสามสิ่งนี้ที่เดียวกันพอเวลามันจับประมวลผลปุ๊บเหมือนกับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเหมือนกันนะครับของสามสิ่งในที่เดียวกันพอเวลาเข้าสู่การประมวลผลโป๊ะเนี่ยนะครับฟังดีนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันก็จับคู่อิเล็กตรอนกับโปรตอนแค่สองตัวเนี่ยครับถ้าสามารถที่จะพูดว่าไงตรงนี้คืออย่าให้มันชนกันนะนี่ดีกว่าใครละกันไม่ให้มันชนกันอิเล็กตรอนกับโปรตอนใครสามารถทำให้ไม่ชนกันได้นั่นนะฮะก็จะรู้ว่าพลังงานอยู่ตรงกลางพลังงานอยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ใช่ไม่มีใครพูดแน่นอนตรงนี้มีแต่คนพูดโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยไอ้ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่บอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลอันนี้รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดนะครับเออเนตรัตเทอร์ฟอร์ดเป็นคนพูดที่เรียกว่านิวเคลียสนิวเคลียสนะครับพลังงานนิวในที่ว่างมันเป็นที่ว่างที่ว่างที่ว่างนะตรงนี้แหละครับยังไม่มีใครมาพูดว่าไอ้ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนนะครับลุงก็จะเป็นลุงนี่นะมั้งเป็นคนพูดจริงก่อนในเมื่อไม่มีใครพูดลุงพูดคนเดียวก็พอแล้วไอ้นี่ก็พลังงานก็ยิ่งมหาศาลเหมือนกันแหละนะครับเขาถามไหมพี่แล้วนิวตรอนไปไหนแล้วทีนี้นิวตรอนก็ว่างไปโดยปริยายเลยครับนิวตรอนนะแปลว่าว่างไปตรงนั้นเลยครับนิวตรอนคือนิวตรอนนิวตรอนก็แปลว่างเลยครับรู้จักคำว่าอย่างเช่นเกียร์นะเกียร์ในรถของท่านนะครับมันเกียร์ออโต้ใช่ไหมตัวสวนตัวเอ็นนั่นคือนิวตรอนมันก็อยู่ตรงกลางระหว่างอิเล็กตรอนโปรตอนนั่นแหละครับพลังงานตัวนี้ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่นะชานะชาคิดเล่นๆครับลุงก็คิดเล่นๆคิดเล่นๆแต่มันเจอของจริงนะเออคิดเล่นๆเออ มันคิดจริงจังไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ลุงกำลังพูดเนี่ยไม่มีใครจับมาทดลองเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่จิตศาสตร์มันจับได้อะจิตศาสตร์เนี่ยมันจะไปรู้ช่องว่างทั้งระหว่างฟังดีฮะระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนกับระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนจิตเนี่ยครับมันจะไปรู้ช่องว่างตรงนี้นะครับดูสิแต่จิตเต้นต้องบริสุทธิ์นะโยมนะเนี่ยพลังงานที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยครับพลังงานตัวนี้มันแป๊บเดียวเองเชาะนะครับเอาลองจินตนาการตามลุงสิครับนักวิทยาศาสตร์ที่ว่าคุ้นเคยกับอนุภาคอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนเนี่ยครับเคยจำกันมาเยอะแยะจำกันทั้งมันพันกัน
มันแยกไม่ออกมันบอกไม่ถูกจำรู้จำก็คือรู้แบบนั้นนะครับเหมือนกับกฎพระไตรลักษณ์ก็เช่นเดียวกันทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยครับนั่นก็เหมือนกันทางด้านกายใจจิตก็เหมือนกันก็จำเหมือนกันทางด้านตัวมนุษย์ก็คืออิริอะไรหัวใจปอดสมองอย่างนี้ก็จำสามตัวเนี่ยครับถ้าหากว่ารู้กันสิ่งที่ลุงเล่าให้มาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็จะมาเข้าใจรู้เข้าใจเรื่องของหัวใจปอดและสมองนะครับแต่แต่แมงเขาบอกว่าตุบตับย่อขยายและบันทึกนะภาษาใจแต่แมงเขาปล่อยเข้าไปก็จะทำแล้วก็ทำนับอากาศไปมันก็ได้ตามรูปแบบนั้นนะครับส่วนลุงก็ไปตามภาษาลุงโอเคไหมเอ้ามีใครผมเล่าให้ฟังแค่นี้พอตามทันไหมครับสำหรับคนที่คุ้นเคยก็จะตามลุงทันคนไม่คุ้นเคยลุงก็อย่างว่าไม่ห้วยไอ้งอกคุยเรื่องอะไรวะเนี่ยพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยโอ้ดำคาญจังมันก็น่าดำคาญอยู่หรอกครับนะมันก็น่ารำคาญอยู่หรอกที่ว่าเนี่ยหนูก็ตามติดบ้านเขาเพื่อคนบ้านเรานี่แหละค่ะยิ่งคุณลุงมีรากแก้วรากขวัญมาจากลูกชาวนาหนูยิ่งกลับนำมาซึ่งข้อมูลผ่านบ้านเราดอททีวีดูเพิ่มเอาละสิงานเนี่ยให้ดูเพิ่มดูเพิ่มกว่าดูเพิ่มเป็นไรเป็นไรในเมื่อบอกให้ดูเพิ่มก็ดูเพิ่มไม่เห็นเสียหายอะไรเลยเนาะโอ้ถอยหลังไปอีกโอ้ยาวเลยเว้ยเอาละเจอแล้วเจอต้นทางแล้วจากลูกชาวนาหนูยิ่งกลับนำมาซึ่งข้อมูลผ่านบ้านเราดอททีวีเอาละสิคุณสิริกานดาต้องมีอนุภาคเป็นจำนวนเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้สร้างเป็นกลุ่มของอะตอมให้ใช้ได้เพื่อศึกษาพฤติกรรมร่วมงานวิจัยใหม่บอกว่าขอเพียงแค่อะตอมเพียง6อะตอมสสารก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบมหาภาคได้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมโดยการใช้กับดักเลเซอร์นั่นน่ะใช้กับดักเลเซอร์โอเคเข้าใจได้ใช้กับดักเลเซอร์เย็นนั่นน่ะอ๋อเลเซอร์แสงเลเซอร์โอเคแบบเย็นแบบเย็นแบบไม่ร้อนแบบไม่ร้อนเลเซอร์แบบไม่ร้อนมีนะครับไอ้สาวไหมแบบร้อนก็มีแบบเย็นก็มีเอ้ยแบบไม่ร้อนกันแล้วกันนะไม่เย็นหรอกแต่มันไม่ร้อนแสงเลเซอร์แบบร้อนก็มีแบบไม่ร้อนก็มีโอเคนะจำหน่อยพวกนี้ด้วยการใช้ดักเลเซอร์เย็นยิ่งยวดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยนักฟิสิกส์สังเกตเห็นสารตั้งต้นทางควอนตัมที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะต้องค่อยๆนะทำแรงก็หลุดทุกทีเลยค่อยๆเลื่อนไม่ไปละไปละโดยนักฟิสิกส์สังเกตเห็นสารตั้งต้นควอนตัมที่เปลี่ยนผ่านจากสถานะปกติไปสู่สถานะของไหลโอเคปกติไปเป็นของเข้าใจได้เข้าใจได้นะครับเป็นของไหลยวดยิ่งยวดภาษาเนี่ยมัน
หลายชั้นเนาะซูเปอร์ฟลูอิด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 ิตี้โอเคของไหลอย่างยวดยิ่งซูเปอร์โอเคเข้าใจได้ครับผมได้ผ่านวิธีการศึกษาการเกิดพฤติกรรมร่วมของอะตอมคอลเลกทีฟคอนแลบโอเคครับพอเข้าใจอีกอ่ะลุงเนี่ยพอเข้าใจเรื่อยนะพอเข้าใจไปเรื่อยแหละโอเคและข้อจำกัดของระบบมหาภาคต่างๆโอ้ many body physics เป็นสาขาที่พยายามอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมร่วม collective behavior ของอนุภาคจำนวนมากตัวอย่างเช่นถังน้ำและกระป๋องแก๊สถังน้ำกระป๋องแก๊สพยายามจินตนาการตามไปด้วยครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะว่านี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์เข้านะครับมันจะเข้าใจ 2-3 ชั้นนะไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ไม่ต่างกับพุทธศาสตร์กระบวนการพุทธศาสตร์ก็ 2-3 ชั้น4ชั้นเหมือนกันนะครับนะครับไม่ต่างกันกับเท่าไหร่หรอกและกระป๋องแก๊สเราสามารถอธิบายสสารเหล่านี้ให้ในแง่มุมของความหนาแน่นหรืออุณหภูมิได้อย่างสบายซึ่งเป็นวิธีที่สสารกระทำต่อสิ่งโดยรวมโอเคสิ่งเหล่านี้เราเรียกระบบมหาภาคหรือระบบ many body ซึ่งเราไม่สามารถทำความเข้าใจพวกมันได้เข้าใจไม่ได้อย่างเงี้ยรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้บางทีภาษาลุงออกมาตรงนี้รู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้เนี่ยในความว่างความว่างเนี่ยนะรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้บางทีนะนะแต่บางทีก็เข้าใจได้รู้ได้ทุกคนแหละนะครับทุกคนก็พัฒนาเข้าไปถึงจุดที่บอกว่ารู้ได้เข้าใจได้เลื่อนก็ไม่ไปแล้วไม่หื้อไม่อื้อแล้วเอาละโอ้ยค่อยก็ไม่ได้โอ้ยังไงแล้วลุงเอ้ยนะครับมันเป็นไงหน้าปัดลุงเนี่ยไม่หื้อไม่อื้ออีกแล้วกดแรงก็ไปเรื่องหนึ่งใจว่างไงล่ะยอมแบบนี้เอาละไม่รู้ไปใหญ่แล้วโอ้ยอมแล้วมันหายใจหน่อยทั้งนั้นสวัสดีคลุงสัมผัสตรงพนักงานบริษัทวันนี้หนูขอบคุณมากค่ะแล้วคุณวานิก้าเหรอเวนิก้าเลยแล้วที่มาวันนี้เหรอโอ้เพิ่งรู้ด้วยเนี่ยคุณเวนิก้าเลยโอเคยินดีด้วยครับถ้างั้นนะถ้าสัมผัสพลังงานบริสุทธิ์แล้วได้อะไรไปโอ้โหชาวโคราชบ้านเองเนี่ยนะมาวันนี้โคราชบ้านเองก็โอเคแล้วครับได้ก็ดีไปอุ้ยหน้าปัดผมไม่หือไม่อื่นจริงนะเนี่ยจะไปไงต่อลุง
เอ้ามาแล้วมาแล้วเอาละโอ้ยในห้องแลบมาคุยกับลุงเหรอคุณเสด็จกันดาลุงก็ยุ่งนะทั้งนั้นเนี่ยเป็นงานห้องแลบทั้งนั้นเลยเนี่ยที่ว่าเนี่ยถ้าดูไปดูมาดูมาดูไปแล้วเนี่ยว้าวเออมาสนใจตรงนี้แหละฮะทั้งหมดนะฟังให้ดีเลยครับทั้งหมดนะโอ้โหตัดตอนมาเลยก็ดีกว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ใช้ได้เลยนะครับถ้าผมดูมาตลอดนะครับคุณสิริกันดานะครับทางฝั่งผมนะเดี๋ยวนะในเรื่องการศึกษาวิจัยต่างๆทั้งหมดนะในแง่หนึ่งกลุ่มของอนุภาคในระบบที่มีขนาดเล็กพอจะสามารถอธิบายได้ในระบบจุลภาคในทางกลับกันผลรวมก็ยังปรากฏให้เห็นเป็นอย่างเด่นชัดนั่นแหละฟังให้ดีนะด้วยอะตอมที่อยู่ภายในนี้นักวิจัยได้ทดลองปรับแต่งค่ากับดักจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์จากแรงนิดยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ถูกต้องครับนี่แหละลุงจะเก็ตตัวนี้ชัดเจนเลยครับไอ้ที่เป็นศูนย์เนี่ยนะฮะมันเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวกันและกันนะจำเนี่ยไว้เลยครับผมภาษานี่มันตรงกับอากาลิโกนะบอกให้ทราบคือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองนะครับอ่านมาทั้งหมดยาวเหยียดนะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เวลามาเจอตัวสรุปปุ๊บเท่านั้นแหละครับเป๊ะเลยลุงออกด้วยอะตอมที่มีอยู่ภายในอะตอมอย่าลืมนะฮะว่ามีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนมี3ตัวนะครับแรงยึดเหนี่ยวมีค่าเป็น0เนี่ยเดี๋ยวจะเห็นให้ดูครับตัวนี้มาลงมันมาตรงกันนะครับตรงกันเป๊ะกับลุงทันทีนะครับตรงนี้แต่ตัวที่เป็นเป๊ะนี่ครับอยากจะสรุปตัวที่เป็นเป๊ะนิดนึงไหนๆก็มาไหนเพราะว่าคําพวกเนี้ยไอ้ของ3สิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญทีเดียวแหละค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าบอกว่านี่คืออิเล็กตรอนอันนี้คือโปรตอนแล้วก็นี่คือนิวตรอนแรงยึดเหนี่ยวมันอยู่ตรงกลางเนี่ยครับตรงกลางนี่แหละคือแรงยึดเหนี่ยวที่พูดถึงกันนี่แหละครับโอเคไหมจำไม่เลยตรงนี้เป๊ะเลยตัวนี้นะฮะที่บอกว่ามีค่าเป็นศูนย์นะมีค่าเป็นศูนย์ตัวนี้ฮะตรงกลางเนี่ยทางส่วนหนึ่งเขาจะเรียกว่ากลูออนนะครับตัวนี้กลูออนใช่ป่ะกลูออนนะครับไอ้ที่มันยึดเหนี่ยวตรงนี้นะครับนี่นะจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ไปสู่ถึงแรงยึดเหนี่ยวเข้มข้นเพื่อดูว่าอะตอมจะเข้ามารวมกันแล้วผูกเป็นคู่ได้ไหมนี่เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้สร้างสถานะใจเย็นใช้สร้างสถานะใจเย็น
นู่นเนี่ยไปหาโบซอนรายงานเนี้ยว้าวจากแรงยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์ไปสู่ถึงแรงยึดเหนี่ยวเข้มข้นดูเพื่อว่าอะตอมจะเข้ามารวมกันแล้วผูกเป็นคู่ได้ไหมนี่ยังมีคำถามว่าได้ไหมอยู่นะครับของเราเนี่ยโอเคเลยนะนี่เป็นข้อกำหนดสำหรับใช้สร้างสถานะแบบซูเปอร์ฟลูอิดฟอร์มิโอนิกนะครับใช้ได้แต่ลุงไม่เข้าใจภาษาพวกนี้เท่ากับเท่าไหร่เพราะเป็นภาษาใหม่เหมือนกันนะครับคนนี้ภาษาใหม่ของทางฟิสิกส์เขาด้วยนะครับโอเคพอได้ที่อนุภาคเฟอร์มิโอนิกจะต้องรวมตัวกันเป็นคู่อันนี้ถ้าบอกว่ารวมตัวเป็นคู่นะจับอิเล็กตรอนเนี่ยใส่เข้าไปโปรตอนก็คือ1คู่มันก็อยู่ระหว่างกันนะครับถ้าขีดเส้นตรงนี้กั้นซะใช่มั้ยมันก็เป็นคู่นี้ไปอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับอย่างเงี้ยนี่คือคู่หนึ่งออกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่คู่นี้ออกไปแล้วเนี่ยโป้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับหรือจะคู่นี้ก็ได้เปิดอย่างเงี้ยเห็นไหมคู่นี้เห็นไหมครับหรือจะเป็นคู่นี้ก็ได้ทีนี้ครับใช่ออกมาอย่างเงี้ยครับได้หมดแหละจับเป็นคู่ไปอิเล็กตรอนกับนิวตรอนไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้มาก่อนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับโปรตอนกับนิวตรอนก็จับคู่นี้ที่เขาบอกว่านิวเคลียสรู้จักกันดีเดิมที่เรียกกันเนี่ยคู่นี้เป็นนิวเคลียสนะอิเล็กตรอนโทษโปรตอนกับนิวตรอนคู่นี้เป็นนิวเคลียสแต่คู่นี้ยังไม่ใครจับคู่ลุงเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยครับอิเล็กตรอนโปรตอนเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี่ยเองแต่พอเวลามาอ่านตรงนี้เขาเอ้ยจับเป็นคู่แบบนี้ถูกต้องครับนะไอ้ตัวนี้ที่บอกว่ามีค่าเป็น0เนี่ยครับนะเป็น0ตัวนี้มีค่าเป็น0อันนี้มีค่าเป็น0เหมือนกันตรงนี้มีค่าเป็น0หมดโอ้ยเข้าใจยากเนาะพี่เนาะไม่เป็นไรคนที่เข้าใจง่ายก็มีอยู่หรอกคนเข้าใจยากก็มีเหมือนกันนี่เข้ามาแล้วนะฮะทำตัวเป็นศูนย์นี่นะครับทำตัวเหมือนโบซอนมาไอ้โบซอนต้องตามด้วยอะไรฮิกโบซอนโอเคนะเอาฮิกโบซอนนะครับฮิกโบซอนต้องตามด้วยอะไรคำหนึ่งกลูออนนี่นะกลูออนเดี๋ยวนี้เขียนถูกเปล่ารู้กลูออน GLO หรือ U เนี่ยครับกลูออนโอเคนั่นนะครับซึ่งเป็นอนุภาคที่หนักกว่าที่ก่อตัวเป็นสถานะซูเปอร์ฟลูอิดของไหลยี่ยวดยิ่งที่อุณหภูมิสูงกว่าเฟอร์มิออนเอาเลยมาเป็นเฟอร์มิออนนะแต่โอ้โหภาษาพวกนี้หนักเลยนะพี่นะในการทดลองแต่ละครั้งทีมงานได้ศึกษาว่าเมื่อใดพฤติกรรมร่วมจะเกิดขึ้นตามจำนวนอนุภาคและแรงปฏิกิริยาระหว่างกันพวกเขาพบว่าการกระตุ้นของอนุภาคที่เกิดขึ้นนั้นไม่เพียงแต่เชื่อมโยงกับแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างกันกับและกันเท่านั้นแต่พวกมันยังเป็นสารตั้งต้นที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ตัวจุดของอนุภาคจำนวนน้อยที่สามารถเปลี่ยนสถานะครั้งควอนตัมไปเป็นของไหลยิ่งยวดของคูเปอร์อ๋อเขาเรียกว่าคูเปอร์โอเคได้นักฟิสิกส์มังวิน บอกว่าผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเหลือหลายจากการทดลองนี้เพราะว่าขอมีอะตอมแค่เพียง6ตัวเท่านั้นก็เพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงได้แล้วซึ่งแต่เดิมคาดว่า
จะเกิดขึ้นแต่กับระบบอนุภาคหลายๆจำนวนเท่านั้นนะครับงานวิจัยนี้จะไปมีประโยชน์อย่างมากในอนาคตใช่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะและการนำไปต่อยอดในงานวิจัยอื่นเช่นการศึกษากระบวนการระบายความร้อนในระบบควอนตัมการศึกษาซูเปอร์ฟลูอิดเมอร์มิวนิกในระดับปฐมภูมิและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดคู่คูเปอร์ระหว่างในระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเป็นลำดับว่าไปโน่นโอ้โหเหนื่อยนะพี่นะผมว่าผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะนี่อ่านไปคิดไปเหมือนกันนะลุงไงแต่ลุงพอเวลาเข้าใจตัวหลักมาแล้วลุงก็ไม่มีอะไรมากมายนั่นก็ตามภาษาเขาเท่านั้นเองนะครับโอเคนะเราให้ฟังแค่นี้พอโอ้ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราก็เห็นใจนะเห็นใจนานๆทีครับจะโผล่มาคุณสิริกันดาก็นักค้นคว้านะรวมกันนะผมว่าคุณสิริกันดาเขาเป็นนักวิจัยคนหนึ่งเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเดาตามนี้นะครับวิจัยอะไรมาบอกนะคุณสิริกันดานะพระราชบิดาว่าไงล่ะครับสบายดีแข็งแรงไหมล่ะบิดาเนี่ยนะอะไรก็ได้ขอให้ลุงงอกนำมาเล่าสู่ฟังทุกวันก็แล้วกันอ้าวแล้วกันเป็นงั้นป่ะอ้าวคุณมัทนาอ้าวรับได้ก็ดีไม่เป็นไรแล้วครับเกรงว่าจะรำคาญนะครับเกรงว่าท่านจะรำคาญผมก็พอได้ผมจับความในตัวเดียวผมก็พอแล้วจับความที่บอกว่าเป็นศูนย์นั่นนะครับคือพลังแห่งความว่างนั่นนะครับที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จะยิ่งใหญ่มากนะฮะลุงก็จับตัวเดียวคือคำว่าตัวว่างความว่างที่ว่างที่แคบแค่นั้นก็พอละนอกนั้นก็ไปตามระบบของโลกก็แล้วกันนะเขาจะว่าไงไปตามนั้นครับคุณเมย์ว่าไงพระราชบิดาคุณเมย์ว่าไงไอ้ตับใช่ไหมวันนั้นน่ะตับท่านดีหรือยังก็อยากจะรู้เนาะความเพิ่มเติมเพราะว่าไหนๆก็ได้ช่วยกันมารักษาเยียวยากันอยู่นะครับก็อยากจะขอติดตามผลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าไวรัสอยู่ในร่างกายของเราอยู่ร่วมกันได้โดยการกินพลังงานความร้อนด้วยการงับอากาศของเราและการงับอากาศก็สามารถกำจัดไวรัสที่จะทำร้ายเราให้ออกจากร่างกายได้ด้วยใช่ไหมครับมันได้ทั้งสองอย่างครับจะบอกว่าไวรัสอาหารของเขาคือพลังงานใช่ไหม